คนดีคือนั่งไงดีนั่งครับเวลาลุงแนะนำอะไรจำเป็นหลักของการใช้ชีวิตต่อไปการเรียนรู้คนดีคือคนที่ไม่แกล้งไม่แกล้งเพื่อนไม่แกล้งพี่ไม่แกล้งน้องไม่แกล้งใครทั้งหมดในโลกนี้ให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนั่นคือคนดีคนดีคือคนที่ไม่แกล้งบุคคลอื่นให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนด้วยคำพูดของเราแปลว่าเดี๋ยวพูดให้ร้ายผู้อื่นถึงแม้เราจะรู้ว่าคนอื่นไม่ดีหรือเป็นผู้ร้ายในสายตาเราก็ไม่แต่เรารู้เมื่อเรารู้ว่าเขาคนนั้นเป็นผู้ร้ายคือไม่ดีเราก็อย่าเข้าใกล้ชิดจนเกินไปพูดคุยได้ตัวไปธรรมดาเพราะเรารู้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีแล้วก็คุยกับเขาได้สักวันหนึ่งเขามีโอกาสเป็นคนดีเหมือนเราเป็นคนดีเช่นเดียวครั้งหนึ่งคนดีคือคนที่ไม่แกล้งผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนจากปากเราแปลว่าไม่พูดไม่ดีโอเคไหมอันที่สองคนดีต้องไม่เอามือเราไปตบไปตีใครไปให้คนอื่นเขาได้รับความเจ็บความปวดนั่นคือคนดีแปลว่าทั้งไม่พูดและไม่ทำให้กับคนอื่นซึ่งเยอะเลยเราไปตลาดก็มีคนเยอะขึ้นรถก็มีคนเยอะเดินถนนตัวก็เยอะแม้แต่ในบ้านเราครอบครัวเราก็เช่นต่อแค่นี้ก็เป็นได้แล้วคนดีจะไปยากอะไรคนดี